This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเทรนด์กันพอสมควรเลยคือเรื่องของอาร์ตทอยนะครับตัวของเขาเองราคาจะไม่ได้สูงมากนักแต่พอมีการโปรโมทเข้ามาปั๊บกลายเป็นว่าราคาสูงเท่าไหร่คนก็จะควักกระเป๋าแล้วก็ไปซื้อทั้งที่หลายคนจะบอกว่าอาร์ตทอยเองอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในเชิงที่สามารถเอาไปใช้อะไรได้เลยอาจจะไม่ใช่ของที่จำเป็นแต่คนจำนวนหนึ่งก็เข้าไปซื้อเรื่องนี้สมองเราทำงานอย่างไรเรื่องของ neuro marketing ทำงานอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจ neuro marketing การตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะหมอแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียคุณหมอแพทย์เอาเริ่มต้นก่อนเลยการที่อาร์ตทอยชิ้นใดชิ้นหนึ่งอยู่ดีมันจะกลายมาเป็นกระแสเปรี้ยงป้างอ่ะจุดกำเนิดของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เอางี้ก่อนเอาอาร์ตทอยตัวล่าที่แบบว่าคนก็ตามล่ากันทั้งเมืองเลยนะตอนแรกตอนที่ออกมาคนก็ชอบนะถามว่าด้วยความน่ารักคนมันชอบอยู่แล้วมันเป็นอิโมชันเนาะแต่ทันทีที่เริ่มมีภาวะของขาดหายากคนนู้นมีแต่เราไม่มีแล้วราคามันเริ่มไต่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเข้าขายการตลาดที่เขาเรียกว่า scarcity marketing ซึ่งเฮียรู้จักใช่ไหมคือยิ่งมีน้อยยิ่งมีคุณค่าเยอะยิ่งมีคุณค่าเยอะมันเป็นการตลาดแบบ limited edition ซึ่งจริงๆแล้วมันเสมือน limited edition มันไม่ใช่ limited จริงเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้อง restock แต่ว่าณตอนนี้ก่อนสถานการณ์ณตอนนี้ก่อนเฮ้ยมันไม่ค่อยมีนะไปถามตามร้านไหนก็ไม่มีที่นั่นก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีราคามันก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยอยากได้แล้วว่ามันจะกลายเป็นแบบนั้นซึ่งอันนี้มันคือ scarcity มันคืออย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วการตลาดเชิงของขาดแคลนและการเชิง scarcity เนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเรารู้กันมานานแล้วนักการตลาดนักเศรษฐศาสตร์รู้จักอันนี้มาก่อนแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมามีในทศวรรษนี้นี่แหละครับที่ว่าเราเอากระบวนการเชิง neuroscience มาศึกษาว่าตกลงแล้วเนี่ยการตลาดเชิง scarcity เนี่ยทำไมมันถึงได้ผลนะมีการทำการวิจัยเยอะมากแต่ที่เด็ดที่สุดเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยออเบิร์นที่เซาท์แคโรไลนาทำการวิจัยโอเคตัว sample size จะน้อยคือแค่36คนเขาเอานักศึกษา36คนมาเข้าเครื่อง functional MRI สแกนสมองระหว่างที่เข้าเนี่ยเขาก็ให้ดูภาพสินค้าบวกกับโปรโมชั่นเป็นรองเท้ากีฬาแล้วก็บอกว่าให้ดูภาพรองเท้ากีฬาแล้วก็บอกว่าลด 40% แล้วก็มีความจำกัดไปก็จะมีแบบลด 40% ตลอดการมาเมื่อไหร่ก็ลด 40% มาลด 40%เฉพาะครึ่งปีนี้ลด 40% เฉพาะเดือนนี้ลด 40% เฉพาะสัปดาห์นี้ลด 40% เฉพาะวันนี้และลด 40% เฉพาะ30นาทีนี้เท่านั้นก็ถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อไหมซึ่งราคาเท่ากันหมดเลยนะราคาเท่ากันแต่เงื่อนไขแตกต่างกันไปเล็กน้อยเงื่อนไขคือแค่นี้ความจำกัดว่าเฮ้ยมันจำกัดนะซื้อปะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นคุณจะซื้อไหมอะไรเงี้ยเขาก็แล้วก็ให้เลือกกดซื้อไม่ซื้อเขาพบว่ายิ่งความจำกัดมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีสมองส่วนหนึ่งที่ทำงานเด่นปกติเนี่ยเคยคุยกับเฮียมาหลายเทปแล้วเราจะพูดถึงว่ากลไกการซื้อมันประกอบไปด้วยความอยากซื้อกับความอยากเก็บเงินความอยากซื้อเกิดจากสมองส่วนที่ชื่อว่านิวเคลียสแอคคัมเบนความอยากเก็บเงินคืออินซูล่าโดยที่จะมีลูกขุนคนหนึ่งมาช่วยตัดสินก็คือ ventromedial prefrontal cortex ถูกไหมครับปกติก็จะเป็น3เหลี่ยมแค่นี้มันจะเป็น3เหลี่ยมแค่นี้นิวเคลียสแอคคัมเบนอินซูล่า ventromedial prefrontal cortex แต่ทันทีที่มีความขาดแคลนจะมีผู้เล่นหน้าใหม่โผล่มานางคือ posterior cingulate cortex ชื่อแปลกมากนางโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่า posterior cingulate cortex เนี่ยนางจะส่งสัญญาณสมองไปที่2จุดด้วยกันจุดแรกก่อนคือสมองส่วนที่ชื่อว่า striatum คือเป็นสมองที่เกี่ยวกับ reward system อะมิกดาลาทั้งหลายแหละแปลว่าคือมันเหมือนกระตุ้นให้สมองรู้สึกว่าถ้าเราได้มาแล้วเราจะมีความสุขเราจะฟินมากเลยนะโอ้โหนี่สมองนี่เหมือนทีมฟุตบอลนั้นแบ่งงานกันทำเนี่ยอาจารย์เสร็จแล้วนะยังไม่พอนะมันยังส่งผลไปที่ posterior cingulate cortex นี่แหละมันจะส่งผลไปที่ทำให้ไปลดการทำงานของ ventromedial prefrontal cortex คือไม่ต้องคิดน้อยๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไปสนใจเรื่องเงินที่จะเสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณที่มันไปกระตุ้นสไตรเอต้ามาสมองส่วนรีวอร์ดซิสเต็มอ่ะมันจะเด่นชัดขึ้นทำให้รู้สึกว่าถ้าได้ฉันจะฟินถ้าได้ฉันจะฟินถ้าได้ฉันจะฟินดังนั้นก็จะทำให้กระตุ้นความอยากซื้อครับซึ่งความอยากซื้อเนี่ยเด็ดตรงไหนรู้ไหมเด็ดตรงที่ว่าทันทีที่เราได้ซื้อได้ครอบครองปุ๊บ มีความสุขแล้วโดยที่ไม่ต้องมียูเซจยังไม่ต้องแกะออกมาจากกล่องไม่ต้องทำเลยทันทีที่ฉันได้ครอบครองปุ๊บมีความสุขเลยมีหลายคนมากที่ซื้ออาร์ตทอยมาแล้วไม่ได้แกะออกจากดิฉันเป็นคนหนึ่งคือฟินแล้วจบละโมเมนต์ความฟินอยู่แค่นั้นดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ซื้ออาร์ตทอยมาแบบโอ้ยอยากได้จังเลยได้มาปุ๊บทั้งกล่องนี่แค่หยิบกล่องมาดูแล้วมีความสุขจังเลยได้ครอบครองวางสุขที่ได้ครอบครองใช่เป็นความสุขที่ได้ครอบครองเพราะว่ามันทำงานกับ striatal คือมันทำงานกับ reward system ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้น posterior cingulate cortex เนี่ยแหละยิ่ง scarcity มากเท่าไหร่การกระตุ้น posterior cingulate cortex ก็ยิ่งมากเท่านั้นยิ่งรับสารมาว่าเฮ้ยราคามันไต่ขึ้นเรื่อยๆของมีน้อยขึ้นเรื่อยๆตอนแรกนะเคยเห็นที่อีตู้นี้นะมันเคยมีวางขายนะไปเดินซื้อของแป๊บเดียวกลับมาทีอ้าวไม่เหลือแล้วว่าโอ้ตายแล้วซึ่งเขาบอกว่า scarcity เนี่ยจะทำงานมากยิ่งขึ้น posterior cingulate cortex จะยิ่งทำงานเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามีประสบการณ์ว่ามันเคยมีแล้วตอนนี้ไม่มียิ่งเห็นถ้าสมมติเราเห็นว่าเมื่อก่อนมันมีราคานี้ครับมาเห็นทีนึงว่าตายละราคาขึ้นยิ่งกว่าหุ้นอีกว่าตายละขึ้นใหญ่เลยจะยิ่งรู้สึกอยากได้ไม่พอนะครับ posterior cingulate cortex เนี่ยมีคนมาทำวิจัยต่อด้วยมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจำไม่ได้มหาวิทยาลัยไหนทำร่วมกับที่อัมสเตอร์ดัมมาเทสเรื่องนี้เลยแต่เทสลงเฉพาะเรื่องของ willing to pay ว่าคุณพร้อมจะจ่ายที่เท่าไหร่เขาพบว่าถ้าสมมติมีภาวะ scarcity เนี่ยยิ่งราคาแพงเราจะพร้อมใจเราจะพร้อมที่จะยอมรับราคาที่แพงมากขึ้นโอ้โหจ้าเพราะฉะนั้นเห็นที่1,200ที่จริง1,400ฉันก็ซื้อนะครับจะไปนะแต่มันจะเป็นจุดที่เปราะบางอะไรก็ตามที่ราคาลดลงกว่าราคาตลาดปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะซื้อที่ถูกกว่าดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เวลาหุ้นลงอะครับที่เราเห็นว่าหุ้นลงใช่ไหมลงแล้วยังไม่ซื้อฉันคิดว่าเดี๋ยวมันจะลงได้อีกเพราะฉะนั้นดังนั้นพอลองตีกลับมาในภาพใหญ่ๆครับบางที Price War อาจจะเป็น War ที่โง่ที่สุดครับเพราะว่าคุณลดเขาลดคุณลดเขาลดคุณลดเขาลดเราคาดหวังว่าด้วยความลดเขาจะซื้อแต่กลายเป็นว่าลูกค้าจะเห็นว่าแบบโอ้ตายแล้วมีลดยังไม่ซื้อจ้ะอาจารย์นี่พูดแล้วมันโดนใจผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะบอกว่าเหมือนกับที่เจอกับเราเลยอาจารย์ทีนี้มาอย่างนี้คำว่าอุปทานหมู่อันนี้เป็นอีกจุดละเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนก็ fear of missing out กลัวว่าจะตกขบวนคำว่าอุปทานหมู่อยากให้อาจารย์อธิบายนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรแล้วมันเข้ามาอยู่ในเฟรมของneuro marketing ตรงนี้ได้ไงครับที่จริงอุปทานหมู่เนี่ยมันไม่ใช่หมู่มันเป็นบางส่วนของหมู่มันไม่ใช่ the whole package มันจะมีบางส่วนเท่านั้นของแพ็กเกจเพราะว่าอุปทานหมู่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนมีแล้วเราไม่มีร้านค้าที่เขาขายอาร์ตทอยเนี่ยนะครับเขามีวิธีการยังไงสาขาใหญ่ที่ประเทศจีนนั้นเขาปล่อยบางส่วนให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือใครก็ได้ที่สามารถกระจายข่าวได้เฮ้ยมีคนเริ่มได้แล้วว่ามีคนเริ่มซื้อได้แล้วว่าทันทีที่เกิดความแตกต่างว่ามีคนที่มีแต่เราไม่มีก็จะยิ่งกระตุ้น posterior cingulate cortex ได้มากขึ้นทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าหมู่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันคือหมู่มวลที่ได้เสพสื่ออันนี้ใช่ไหมคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอยากได้ซึ่งเป็นสับเซตของคนทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนซึ่งเป็นสับเซตของทั้งหมดมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีคนที่ได้ด้วยถ้าสมมติว่าทั้งหมดไม่มีใครได้เลยคือแบบแค่ศิลปินวาดรูปออกมาแล้วก็แบบเดี๋ยวจะผลิตนะแต่ยังไม่มีใครได้ครับก็จะยังไม่เกิดภาวะนี้มันต้องมีใครสักคนมันจะต้องมีคนกรุ๊ปหนึ่งอะที่ได้ปุ๊บมันจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าฉันต้องได้แล้วล่ะจ้าผมถามโง่ๆนิดหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงพฤติกรรมเหมือนกันไหมครับเพราะบางคนจะบอกว่าอันนี้อาร์ตทอยผู้หญิงแต่บางทีผู้ชายอย่างเช่นกรณีผมเป็นกับเสื้อบอลผู้ชายผู้หญิงเป็นเหมือนกันไหมครับมีงานวิจัยหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขาสงสัยว่าชนิดของสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อนั้นสัมพันธ์กันไหมเป็นคำถามที่เบสิกเนาะเขาพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงโดยที่แตกต่างกันตรง nucleus accumbens คือความอยากได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ชายจะอยากได้สินค้าที่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงจะอยากได้สินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายจะรู้สึกเหมือนแบบsensitive มากเลยเสื้อบอลรองเท้าบอลอย่างเงี้ยผู้หญิงจะ sensitive กับสิ่งที่มันเป็น color เป็นสีเช่นพวกผลิตภัณฑ์แต่งหน้าง่ายสุดเวลาเราไปถามผู้หญิงจะถามว่าตัวเองสีนี้สวยไหมซึ่งบางทีแล้วเนี่ยสีนี้กับสีแดงนี้กับแดงนี้คือแดงไหนมันก็เหมือนกันเราจะรู้สึกว่ามันก็คือแดงไงเขาบอกว่า no ไม่ใช่นี่มันคือแบบมันคือแดงวายอันนี้มันคือแดงมาเจนต้านี่คือแดงมาจองดีอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันเยอะมากเลยเธอแบบเหรอเหมือนผู้หญิงเวลามองเสื้อบอลก็บอกว่าทำไมทุกตัวเหมือนกันหมดเลยแล้วคือผ้าอย่างนี้เนี่ยนะเธอซื้อมาเป็นพันอย่างเงี้ยซึ่ง อันนี้มันเด็ดตรงไหนรู้ไหมตอนที่เขาทำงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ากระเทยอย่างดิฉันสมองส่วนอยากได้พอเห็นบิ๊กไบค์อะสมองยังอยากได้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมีความเป็นกระเทยอยากจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ยังมีความสนใจในสินค้าแบบผู้ชายดังนั้นแล้วเนี่ยชนิดของสินค้ามีกับเพศกับตัวบุคคลและกัน personality และกันมีผลอย่างมากและมีผลต่อการให้ value สิ่งนั้นอย่างมากเช่นอย่างแล้วตัวที่จะมาเป็นตัวตัดสิน value คือ orbitofrontal cortex อย่างเช่นคนที่เกิดในยุคเดียวกันถ้าสมมติตัดเรื่องเพศไปนะครับเกิดในยุคเดียวกันคนที่เกิดร่วมยุคกับดิฉันจะเคยดูการ์ตูนเรื่องเจ้าหนูปรมาณูเจ้าหนูอะตอมนะครับทันทีที่เห็นอะตอมปุ๊บแล้วเนี่ยมันมีสินค้าน่ารักๆเกี่ยวกับอะตอมเราจะรู้สึกอยากได้โอ้โหนี่เป็นก็อยากได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้เกิดร่วมสมัยเขาจะไม่ได้มีส่วนนี้อยู่ใน orbitofrontal cortex ของเขาเขาก็จะมองอะตอมว่าก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวสินค้าบางครั้งนะครับมันจะเป็นตัวที่ reflect กับสมองส่วน2ส่วนคือ orbitofrontal cortex กับ temporoparietal junction คือส่วนที่ connect กับความเป็นตัวตนของเราบางทีเราชอบสิ่งนี้เราให้ value กับสิ่งนี้เพราะมัน define ตัวเราที่เราคิดถึงตัวเราในอดีตหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดถึงดังนั้นเราก็จะให้ value มันมากขึ้นอย่างเช่นอย่างตุ๊กตาน้องอาร์ตทอยบางตัวซึ่งจับมาแต่งตัวอะไรได้บางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกคอนเนคกับบางอย่างในอดีตของเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้จังมันน่ารักจังหรือตอนเด็กฉันไม่เคยได้รับอิสระในการซื้อของเล่นเลยปัจจุบันนี้ฉันมีเงินแล้วฉันอยากซื้อก็ซื้อโอเคงั้นฉันซื้อก็แล้วกันตรงนี้ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยครับมันคือการทำงานที่ไปกระตุ้นความอยากได้นี่แหละซึ่งอะไรก็ได้ที่มันมากระตุ้น nucleus accumbens ให้อยากได้มากขึ้นและไปกระตุ้นให้อีตัว ventromedial prefrontal cortex มันให้ควรน้อยลงหรือราคาที่มันจับต้องได้คือไปลดการทำงานของ insular cortex จะเปลี่ยนทั้งหมดให้กลายเป็นการซื้อขึ้นมาทันทีมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเราอยากขายของแพงโดยที่ไม่ลดราคาทำได้ไหมเขาบอกว่าทันทีที่เสนอราคามาแพงๆปุ๊บเนี่ยคนจะไม่อยากซื้อเลยรู้สึกแบบโวยแพงอินซูล่าคอร์เทกจะทำงานเด่นมากจะแบบกดเลยว่าไม่ซื้อนะเขาพบว่าการลดราคาไม่ลดอินซูล่าคอร์เทกด้วยนะอย่างเช่นเคยของแพงมาก่อนแล้วลดราคาเนี่ยอินซูล่าคอร์เทกจะยังทำงานอยู่เราต้องนำเสนอทางเลือกในการจ่ายที่หลากหลายเช่น 0% 10 เดือน iPhone น่ะทำไมคนซื้อเยอะจังเลยทั้งที่จริงๆแล้วราคาครึ่งแสนจริงๆใช่ไหมครึ่งแสนใช่แต่ว่าเราจะทันทีที่เห็น iPhone ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราคืออ๋อ 0% 10 เดือนโอเคมันเป็นเงินมันเป็นตัวเลือกในการจ่ายที่หลากหลายจึงทำให้เรามองข้ามคนรุ่นใหม่ซื้อรถยุโรปเก่งมากไม่เหมือนคนรุ่นชั้นที่แบบไม่กล้าซื้อมันแพงใช่ไหมคนรุ่นใหม่ซื้อรถยุโรปเก่งเพราะว่าเขามองว่ามันไม่ต้องดาวเอารถไปเลยแล้วก็ผ่อนก้อนเล็กๆแล้วค่อยไปบอลลูนทีหลังเห็นไหมอันนี้มันคือตัวเลือกในการจ่ายทั้งนั้นเลยไอ้แบรนด์เนมแพงๆเนี่ยนะที่เรารู้สึกว่าแบรนด์เนมแพงจริงๆเดี๋ยว SA เขาก็จะมาคุยด้วยเองว่าคุณพี่มีบัตรนี้ไหมคะมัน 0% 10 เดือนนะคะคุณพี่จริงๆเขามีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้ลดการกระตุ้นที่ insular cortex ให้กลไกการจ่ายมันมีหลากหลายแล้วก็ทำให้การซื้อมัน affordable ได้ครับอาจารย์ครับไปอีกส่วนหนึ่งกันบ้างสมองเราสามารถเทรนให้ตัวเองว่ายทวนน้ำได้ไหมครับแน่นอนว่าสมองมันสั่งการมาแบบนี้เนาะแต่ว่ายทวนน้ำเพราะว่าบางคนก็จะเป็นแบบนี้ครับพอเทรนหายไปปั๊บตายจริงซื้อมาทำไมวะนะฮะแล้วพอมันมีเทรนใหม่ไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งเดิมก็วิ่งก็ไปหาเทรนนั้นอีกสมองเราสามารถเทรนให้ว่ายทวนน้ำได้ไหมอาจารย์ก็คือแบบว่าฉันได้นี่ละฉันได้บทเรียนแล้วรอบหน้าฉันจำไม่ยอมปล่อยเทรนละได้ครับเพราะว่าสมองเราจะไม่มีการลืมครั้งแรกที่ซื้อแล้วสุดท้ายมารกบ้านไม่ได้ใช้มันเป็นอะไรมันเป็น experience experience ถูกเก็บที่ไหนนะถูกเก็บที่ orbitofrontal cortex ซึ่งเวลา ventromedial prefrontal cortex นางจะตัดสินว่าซื้อไม่ซื้อนางจะเบิกข้อมูลจาก orbitofrontal cortex orbitofrontal cortex คือลูกขุนคนสำคัญที่จะให้ข้อมูลว่าตกลงต่อให้เธออยากได้เธอไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้า experience ครั้งแรกไม่ดีมีแนวโน้มมากเลยว่าครั้งหน้าต่อให้ยั่วยวนแค่ไหน experience ที่จดจำเอาไว้จะเป็นตัวมา inhibit และบางครั้งมันจะ inhibit แรงกว่าราคาอีกนะคือต่อให้ราคาถูกจับต้องได้แต่แบบซื้อครั้งที่แล้วมามันก็รกบ้านจ้ะแล้วฉันยังต้องมานั่งเจ็บปวดกับการที่ต้องหาทางทิ้งมันอีกไม่ซื้อมาแล้วเก็บเฉพาะภาพในมือถือก็พอโอเคโอ้ชัดเจนมากเพราะงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าเรื่องของเวลาช่วยได้ใช่เวลาช่วยได้การเรียนรู้ให้ว่ายทวนน้ำก็ได้เช่นกันเนาะใช่คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับดังนั้นหลายๆแบรนด์เนี่ยนะเขาถึงได้ พยายามทำให้ประสบการณ์ในการมาเยี่ยมชมแบรนด์ดีไม่จำเป็นต้องซื้อแค่แวะเข้าไปในโชว์รูม Apple Store เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการขายแต่เขาต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาใน Apple Store มี experience ที่ดีกับ Apple เสร็จแล้วมันจะกลายไปสถิตอยู่ใน orbitofrontal cortex แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอยากใช้มือถือใหม่จังปุ๊บตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวทำงานกระจ่างชัดมากครับอาจารย์เอ็กซเรย์สมองให้เราได้เข้าใจว่าสมองเราทำงานอย่างไรและตัวเราจะมีบทบาทในการควบคุมสมองนั้นอย่างไรด้วยวันนี้ขอบคุณหมอแพทย์มากนะครับขอบคุณมากครับมันสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่จุใจเลยอย่าไปติดตามข่าวสารข้อมูลในลักษณะแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice